โอ้ลูกจ้าไม่ร้องนะไม่ร้องนะจ้าโอเอโอเอก็นี่ไงแม่พามาเที่ยวแล้วเนี่ยหนูอยากจะไปเล่นจุกกาแต่ตอนนี้เนี่ยมีม้าตัวใหม่นะลูกแม่ว่าเรามาขี่ม้าเล่นดีกว่าอย่าไปเล่นตุ๊กตาเลยฮะแต่หนูอยากเล่นตุ๊กตาแม่ตุ๊กตาเอางี้ละกันนะเดี๋ยวลูกขี่ม้าเสร็จแล้วแม่จะพาไปเล่นตุ๊กตานะอยากเล่นตุ๊กตาอะไรอ่ะหนูอยากเล่นตุ๊กตาช้างหานนะแม่ฮะเฮ้ยนั่นมันน่ากลัวเกินไปอ่ะขี่ม้าดีกว่าลูกม้าน่ารักฟุ้งฟิ้งหนูกลัวแม่หนูกลัวเฮ้ยคุณนั่นมันลูกฉันนะคะคุณคุณเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเอาลูกฉันกลับคืนมาคุณแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยลูกฉันถูกลักพาตัวไม่ต้องห่วงนะครับพี่เดี๋ยวผมจะช่วยพี่เองเราจะช่วยยังไงอ่ะผมจะรีบไปตามหาลูกของพี่มาให้นะครับเอ๊ะหนูคือลูกของพี่มิโดริหรือเปล่าเนี่ยใจแล้วลุงเป็นใครอ่ะมากับลุงนะเดี๋ยวลุงจะพาไปหาแม่หนูเองแม่อยู่ไหนเนอะหนูจะไม่เล่นตุ๊กตากับแม่เอ๊ะนั่นมันตุ๊กตาที่หนูอยากจะเล่นนี่นะโอ้ตัวใหญ่ปึ้มเลยเฮ้ยนั่นคุณทำอะไรอ่ะส่งเด็กขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะAEIOU หยุดนี่คุณคุณคือเอาละจ้าหนูน้อยมาเล่นกับพี่นะเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นเกมสนุกสนุกเลยหนูชอบหนูชอบเล่นเกมพี่ว่าแต่พี่หน้าตาคุ้นจังเลยเนอะพี่ชื่ออะไรเนอะพี่ชื่อตุ๊กตาสังหารจ้ามาเล่นกันเถอะลูกแม่ลูกแม่อยู่ไหนเนี่ยนี่คุณม้าโพนี่คะคุณเห็นลูกฉันหรือเปล่านี่ฉันเป็นบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยถึงขั้นคุยกับม้าเพื่อตามหาลูกเหรอม้าจะไปพูดกับฉันได้ยังไงอะลูกจ๋าอยู่ไหนเนี่ยนี่พี่สาวสรุปพี่สาวเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนไหมอ่ะแล้วเคยเล่นเกมกับเด็กไหมอ่ะเด็กอย่างนั้นเหรอฉันเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้มีเด็กคนหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่กับฉันเธอคนนั้นน่ารักมากๆเลยล่ะฉันเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีพี่คะหนูรักพี่ที่สุดเลยมาเล่นกับหนูนะคะเวลาที่เธอหิวฉันก็ป้อนนมให้เธอเธอดูมีความสุขมากๆอร่อยจังเลยค่ะพี่เวลาที่เธอร้องไห้ฉันก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้กลิ่นเหม็นมากเลยแล้วฉันก็อาบน้ำให้ลูกมนุษย์คนนั้นด้วยล่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมหยุดร้องมันทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดฉันก็เลยเอ้ยพี่คะหนูอยากกินขนมหนูไม่อยู่กับพี่แล้วพี่ใจร้ายพอรู้ตัวอีกทีฉันก็เผลอทำในสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปฉันคิดถึงเธอนะเด็กน้อยผู้น่ารักหนูอยากกลับไปหาแม่แล้วอ่ะพี่สาวขอตัวก่อนนะพี่สาวหลับอยู่ใช่ป่ะเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วแม่จ๋าแม่อยู่ไหนเนี่ยหนูไม่อยากอยู่กับพวกนี้แล้วเขาไม่ใช่ตุ๊กตาที่หนูคิดอ่ะจะร้องดังไม่ได้เดี๋ยวเขาตื่นเฮ้ยดูเหมือนเขาจะหลับสนิทแล้วหนูไปหาแม่ดีกว่าแม่จ๋าแม่แม่อยู่ไหนอะแม่แม่จ๋ามาเถอะได้เวลาเล่นแล้วเอ๊ะเด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยหนูน้อยอยู่ไหนจ๊ะเอ๊ะหรือว่าอยู่ตรงนั้นนี่เธอเห็นลูกฉันไหมอะ
คนนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่ลูกฉันมีผมหนึ่งเส้นคนนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยนั่นมันตุ๊กตาสังหารนี่นาแล้วทำไมถึงมาเลี้ยงเด็กในแบบนี้ได้อะเฮ้ยทำไมเด็กคนนั้นร้องไห้แบบนั้นพี่ฮะช่วยเราด้วยเพื่อนผมถูกเธอจับไปปล่อยผมแต่เอ๊ะดูเหมือนเพื่อนเธอก็มีความสุขดีนี่ผู้หญิงคนนั้นเอ้าร้องไห้เฉยอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยหนูออกมาก่อนอย่าเข้าไปใกล้เธอเอ้าเธอยิ้มแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็นอนลงไปเฉยหรือว่าเธอจะเป็นลมนะพี่ฮะพี่แต่เอ๊ะดูไปแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่นาหรือฉันตาฝาดคิดไปเองเนี่ยเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่แต่งตัวคล้ายๆกับตุ๊กตาสังหารแต่จริงๆแล้วเธอก็แลดูเป็นคนดีเหมือนกันนะพี่สาวก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิเลี้ยงเด็กแบบนั้นด้วยเธอก็เลี้ยงลูกได้ดีเหมือนกันนะเธอคงเป็นแฟนคลับตุ๊กตาสังหารแล้วมั้งคงไม่ใช่ตุ๊กตาสังหารจริงๆที่มาเล่นเกมหรอกเฮ้ยนี่ฉันมัวแต่ทำอะไรอยู่เนี่ยดูสิเด็กเข้าหาเธอตลอดเลยพี่จ๋าหนูชอบพี่จังเลยอ่ะพี่คะหนูขอเล่นกับพี่ได้ไหมนะเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เวลามาดูคนอื่นลูกฉันอยู่ไหนเนี่ยลูกแม่คุณคะคุณเห็นลูกฉันหรือเปล่าลูกคุณเหรอครับลูกคุณหน้าตาเป็นไงอ่ะลูกฉันมีผมหนึ่งเส้นนะคะอ๋อน่าจะเป็นคนที่ถูกตุ๊กตาสังหารจับตัวไปใช่ไหมครับที่รักคะอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยค่ะคุณหมายความว่ายังไงคะตุ๊กตาสังหารอะไรคุณก็ดูสิครับว่าใครหน้าตาเหมือนตุ๊กตาสังหารเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตุ๊กตาตัวนั้นมาเล่นในแบบนี้จริงๆแล้วลูกฉันล่ะเธอเห็นลูกฉันไหมอย่าไปยุ่งกับฉันลูกแม่ลูกฉันต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆเลยลูกพี่อยู่ไหนเนี่ยลูกแม่ลูกแม่นั่นมันแม่จ๋านั่นแม่ใช่ไหม A E I O U แม่จ๋าจะช่วยหนูด้วยพี่ฮะพี่เห็นแม่ผมไหมไม่เป็นไรนะจ๊ะมาเล่นกับพี่นะ